วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับนายุงนะครับในช่องลาวไทยคลิปนี้เป็นคลิปที่นายุงถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับพอดีเพิ่งจะไปกู้ไฟล์คืนมาได้นะครับจำได้ว่าตอนนั้นนายุงไปหาของกินแถวเสาชิงช้าหรือว่าที่ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าแถวๆนั้นก็มีร้านดังอยู่หลายร้านนะครับหลังจากที่นายุงถ่ายอะไรเสร็จก็ขับรถออกมาตรงถนนดินสอนะครับไปถึงตรงวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตรงนั้นเห็นว่าเออไฟมันสวยนะครับก็เลยถ่ายภาพนะครับพอกู้ไฟล์คืนมาได้ก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมไปกับนายยงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มถ่ายตั้งแต่ตรงวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจนมาถึงตรงนี้เป็นแยกผ่านฟ้านะครับเดี๋ยวนายยุงก็จะขับรถเรื่อยๆนะครับตามถนนราชดำเนินไปทางนู้นนะครับสวนน้ำพรแล้วก็จะไปเลี้ยวไปทางถนนศรีอยุธยาทางนู้นนะครับไปที่ข้างๆพระราชวังสวนจิรดาทางนู้นนะพ่อคอนโดนายยุงอยู่ตรงแยกพระราม9นะครับเดี๋ยวนายยุงจะออกถนนศรีอยุธยาไปทางถนนจตุรทิศนะครับที่ออกไปทางบึงมักกะสันทางนู้นนะครับไม่รู้ว่าภาพที่จะอัพโหลดลง YouTube เนี่ยจะชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับภาพที่นายุงถ่ายตอนนั้นนายุงใช้ iPad รุ่นแรกๆเลยนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับการประดับประดาตกแต่งไฟเฉลิมฉลองนายยุงจำไม่ได้ว่าเป็นวันที่5ธันวาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหลายปีผ่านไปนะครับจะเลี้ยวขวานะครับพอเลี้ยวขวาเสร็จก็จะเป็นถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับตรงนี้สองฟากทางนี่ก็จะเป็นต้นมะขามนะครับที่ประดับประดาไฟอันนี้ซ้ายมือจะเป็นวังสวนจิรดาครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นสนามม้านางเลิ้งนะครับเดี๋ยวนายุงขับรถตรงไปเรื่อยก็จะเป็นแยกศรีอยุธยาตรงไปเรื่อยก็จะเป็นคอนโดของนายุงอยู่แถวแยกพระราม9ใกล้ๆสินทันพระราม9แถวนั้นนะครับThank you.
ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามทุกคลิปของนายยุงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ